สวัสดีเพื่อนชาวรีวอร์ดทุกท่านนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้ารถถังแบบ T-80BV ของรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้ารถถังแบบ T-80BV ดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้วิ่งลัดเลาะมาตามทุ่งแห่งหนึ่งจากนั้นนะครับไอ้เจ้ารถถังกันดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดระเบิดเกิดขึ้นครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันคือการโจมตีจากอะไรแต่ก็เป็นไปได้สูงครับว่าไอ้เจ้ารถถังคันดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะไปเหยียบกับระเบิดรถถังเข้าให้จนทำให้มันเกิดระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการโจมตีด้วยเจ้าจรวด ATGM รุ่นหนึ่งนะครับผมแอดเนี่ยก็ไม่ขอฟันธงนะครับว่ามันเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชนิดใดแต่เจ้ารถถังคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับจากนั้นครับเพื่อนก็จะได้ว่าพลประจำรถถังคันดังกล่าวเนี่ยก็ได้เปิดฝาหนีออกมาจากเจ้ารถถังคันนี้นะครับแน่นอนครับว่าถึงแม้เจ้ารถถังคันนี้มันจะไม่ได้ระเบิดแตกตูมตามกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กเหมือนคันอื่นเนี่ยแต่ว่าเจ้ารถถังคันนี้นะครับมันก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปรบกับยูเครนต่อแล้วนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้ารถขนกระสุนของทหารรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆจะได้ว่ามันมีเจ้ารถขนกระสุนของทหารรัสเซียคันหนึ่งเนี่ยก็ได้ขับไปที่ถนนแห่งหนึ่งครับจากนั้นนะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งการระเบิดดังกล่าวแอดก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชนิดไหนซึ่งมันก็อาจจะเป็นกับระเบิดหรือว่าจะเป็นเจ้าจรวดต่อต้านรถถังก็ได้นะครับแต่แอดคิดว่ามันก็น่าจะเป็นกับระเบิดที่ทางยูเครนวางไว้ดักยานพาหนะของรัสเซียเมื่อรถขนกระสุนดังกล่าวขับผ่านมาเนี่ยมันก็ไปเหยียบเข้าให้แล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยทางยูเครนก็ยังมีการยิงปืนใหญ่โจมตีซ้ำเข้าไปอีกนะครับเรียกได้ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยยูเครนเซตให้มันเป็นคิลลิ่งโซนเพื่อจัดการกับยานพาหนะของทหารรัสเซียโดยตรงนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับไอ้เจ้ารถขนกระสุนของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการระเบิดของกระสุนที่รถคันดังกล่าวเนี่ยได้ขนมานะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่บนถนนเส้น M03 ทางตอนเหนือของเมืองบักมุดนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าจรวดสตุกล่าพีนะครับยิงโจมตีเข้าใส่รถเกาะของทางรัสเซียนะครับผมจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้บรรจงเล็งเจ้าจรวดสตุกล่าพีไปยังรถเกาะของทหารรัสเซียจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กดปุ่มยิงจรวดแล้วก็บังคับเจ้าจรวดนะครับให้พุ่งเข้าใส่เป้าหมายซึ่งเพื่อนๆก็เห็นจรวดเนี่ยเดินทางเข้าใส่รถเกาะของรัสเซียคันดังกล่าวจากนั้นนะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าเจ้าหัวรบของจรวดสตุกนาพีที่เนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่นะครับเมื่อมันกระทบเข้ากับรถเกาะของรัสเซียเนี่ยมันยังทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยันเกราะที่93สถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่แถวๆบักมุดนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับแอดก็เคยเอามาลงในวันที่15ที่ผ่านมาไปแล้วนะครับแต่ภาพเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ชวนปวดหัวเป็นอย่างมากครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการทำลายเจ้าจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-27 อูราแกนของรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับมันเพิ่งจะได้ว่าไอ้เจ้าอูราแกนคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชวนครับว่าเกิดจากการโจมตีด้วยอาวุธชนิดใดแต่อาวุธที่ใช้โจมตีเข้าใส่มันเนี่ยจะต้องมีความแม่นยำเป็นอย่างมากครับไอ้เจ้าอูราแกนคันดังกล่าวเนี่ยมันถึงกับระเบิดควันขโมงขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นครับเพื่อนก็จะได้ว่าจรวดของมันเนี่ยก็เกิดการระเบิดพุ่งไปพุ่งมาจากนั้นนะครับไอ้เจ้าอูราแกนคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นครับซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นการระเบิดของลูกจรวดของเจ้าอูราแกนคันนี้นะครับผมและเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับเพื่อนส่วนเจ้าโดรนที่ใช้บันทึกภาพเนี่ยมันก็คือเจ้าโดรนแบบเรเลก้าและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานการยิงปืนใหญ่ของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่40ของยูเครนนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ